ลองจินตนาการว่าคุณอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทุกคนต่างหาปลามาเป็นอาหารจากสระน้ำของหมู่บ้านคุณใช้สระน้ำนี้ร่วมกับชาวบ้านอีก3คนแรกเริ่มในสระน้ำมีปลา12ตัวจากนั้นพวกมันเริ่มแพร่พันธุ์ปลาแต่ละคู่จะออกลูกปลา1ตัวทุกครั้งดังนั้นเพื่อให้มีปลาเหลือไว้เป็นอาหารได้มากที่สุดคุณควรจะตกปลาวันละกี่ตัวลองใช้เวลาคิดเรื่องนี้ให้คิดว่าลูกปลาโตเต็มวัยในทันทีและในสระน้ำจะมีปลามากที่สุดแค่12ตัวและไม่รวมปัจจัยอื่นๆเช่นเพศของปลาที่คุณจับได้คำตอบคือ1ตัวและไม่ใช่แต่เฉพาะคุณวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้ทุกคนมีอาหารกินได้นานที่สุดคือให้ทุกคนจับปลาแค่วันละ1ตัวผมจะคำนวณให้คุณดูว่าเป็นอย่างไรถ้าทุกคนในหมู่บ้านจับปลาแค่คนละ1ตัวจะมีปลาเหลือ8ตัวในสระน้ำทุกคืนปลาแต่ละคู่จะออกลูกคู่ละ1ตัวในวันต่อไปก็จะมีปลาในสระน้ำทั้งหมดอีก12ตัวถ้ามีใครจับปลาเกินไปแค่1ตัวจำนวนพ่อแม่ปลาที่จะออกลูกก็จะน้อยลงแล้วประชากรปลาก็จะไม่มีวันกลับมาเท่าเดิมในที่สุดก็จะไม่มีปลาเหลืออีกเลยทำให้ชาวบ้านทั้ง4คนอดตายบ่อปลาเป็นแค่หนึ่งในปัญหาคลาสสิกที่มีมานานเรียกว่าโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติถูกพูดถึงครั้งแรกในจุลสารโดยนักเศรษฐศาสตร์วิลเลียมฟอสเตอร์ลอยในปีคริสตศักราช1833ในการถกปัญหาเรื่องการกินหญ้าที่มากเกินไปของปศุสัตว์ในพื้นที่ส่วนรวมของหมู่บ้านกว่า100ปีต่อมานักนิเวศวิทยาการ์เร็ตฮาร์ดินนำแนวคิดมาพูดอีกครั้งเพื่อใช้อธิบายว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนหลายคนมาอยู่รวมกันและต้องแบ่งปันทรัพยากรอันมีอยู่จำกัดเช่นทุ่งเลี้ยงสัตว์แหล่งหาปลาพื้นที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่อากาศที่สะอาดฮาร์ดินให้ความเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นความเห็นแก่ตัวในช่วงเวลาสั้นๆที่เป็นผลเสียต่อส่วนรวมและจบลงอย่างเลวร้ายสำหรับทุกคนผลจากการเลี้ยงปศุสัตว์มากไปการทำประมงเกินขนาดประชากรมากเกินไปมลพิษและปัญหาทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆกุญแจสำคัญของโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติคือมันสร้างโอกาสให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งสามารถทำประโยชน์ให้ตนเองขณะที่กระจายผลกระทบทางลบออกไปในวงกว้างเพื่อให้เข้าใจว่ามันคืออะไรกลับไปที่บ่อปลาของเราชาวบ้านแต่ละคนล้วนแต่มุ่งมั่นที่จะจับปลากลับไปให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันการลดลงของประชากรปลาในบ่อปลาส่งผลกระทบไปทั้งหมู่บ้านทุกคนต่างกลัวที่จะสูญเสียปลาให้กับเพื่อนบ้านชาวประมงจึงคิดว่าผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคือต้องจับปลากลับไปเพิ่มอีก1ตัวหรือ2หรือ3โชคร้ายที่ชาวประมงคนอื่นๆต่างก็คิดเหมือนกันและนั่นคือโศกนาฏกรรมการคิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตนในระยะสั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนในระยะยาวนั่นคือตัวอย่างที่ไม่ซับซ้อนของโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติซึ่งมีให้เห็นในระบบที่สลับซับซ้อนมากกว่าในชีวิตจริงเช่นกันการใช้ยาปฏิชีวนะมากเกินขนาดได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของปศุสัตว์ในระยะสั้นและการรักษาการเจ็บป่วยทั่วไปแต่มันเป็นผลทำให้แบคทีเรียดื้อยามากขึ้นซึ่งคุกคามประชากรโดยรวมโรงงานไฟฟ้าถ่านหินผลิตไฟฟ้าราคาถูกให้กับผู้บริโภคและสร้างผลกำไรให้กับผู้ประกอบการซึ่งผลประโยชน์เหล่านั้นให้ผลดีในระยะสั้นแต่มลพิษจากเหมืองและการเผาถ่านหินนั้นกระจายไปทั่วทั้งชั้นบรรยากาศและจะคงอยู่อีกเป็นพันๆปีตัวอย่างอื่นก็มีเช่นกันการทิ้งขยะเรี่ยราดการขาดแคลนน้ำการทำลายป่าปัญหารถติดหรือแม้กระทั่งการซื้อน้ำขวดแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้พิสูจน์ถึงความสามารถในการทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเราสร้างสัญญาประชาคมเรามีฉันทามติเรามีการเลือกตั้งรัฐบาลและเราออกกฎหมายทั้งหมดนี้เพื่อปกป้องสิ่งที่เราเลือกสรรจากแรงผลักดันส่วนตัวของพวกเราเองมันไม่ง่ายและแน่นอนว่าหลายครั้งสิ่งที่เราทำนั้นไม่ถูกต้องแต่เมื่อมนุษย์พยายามทำอย่างดีที่สุดได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้และเราสามารถช่วยกันแก้ปัญหาต่อไปถ้าเรายังจำบทเรียนของฮาร์ดินได้เมื่อโศกนาฏกรรมของสาธารณสมบัติเกิดขึ้นอะไรที่ดีสำหรับพวกเราทุกคนล้วนดีสำหรับเราทุกๆคนฝึกฝนทักษะการใช้เหตุผลของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยวิดีโอเหล่านี้และสมัครรับข้อมูลจากช่องของเราคุณจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อใดที่คุณต้องมีเครื่องมือเพื่อไขปริศนาทางจริยธรรม